ในการฉีดสลับไข้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เราก็เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีการประชุมกันแล้วที่สําคัญเนี่ยประชาชนในการรับรู้ก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าจะต้องฉีดเข็มหนึ่งเป็นซีโนแวคหรือฉีดเข็ม2เป็นแอสตาอะไรยังไงแต่ท้ายที่สุดวันนี้คุณหมอโอภาสกันรกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะก็ลงนามในหนังสือด่วนแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะคะ ประเด็นที่สำคัญโฟกัสไปที่การให้วัคซีนโควิดสลับชนิดในพื้นที่เขาบอกว่าขอให้ถือแนวทางดังต่อไปนี้นะคะสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดค่ะ13จังหวัด13จังหวัดเนี่ยนะคะ คือก็คืออย่างที่เรากรุงเทพชนบุรีสมุทรปราการนนทบ,บรุรีปรทุมธานีฉะเชิงเซาอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเกิดว่ากลุ่มเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและเป็นผู้ที่มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรครวมไปถึงหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรเนี่ยสิสัปดาห์ขึ้นไปเขาให้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาสเข็มแล้วก็ฉีดห่างกันเนี่ยสิสัปดาห์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถที่จะฉีดวัคซีนด้วยชนิดหรือว่าวิธีอื่น ตามการวินิจฉัยหรือว่าดุลยพินิษของแพทย์อันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนแล้วก็ปริมาณที่มีด้วย <Okay. S 2> อันนี้คือกลุ่มผู้สูงอายุแล้วผู้ที่มีเจ็ดโรคเรื้อรังค่ะอาจารย์ mm. ส่วนกลุ่มเป้าหมายอื่นอาจให้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยสเข็มหรือให้รับวัคซีนซิโนแวคเป็นเข็มที่1และวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่ mm. 2ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนแล้วก็ปริมาณที่มีอีก mm. นะคะ ส่วนถัดไปค่ะสำหรับจังหวัดอื่นนอกเหนือ13จ13จังหวัด,หวดให้ทุกกลุ่มเป้าหมายรับวัคซีนซีโนแวคเนี่ยเป็นเข็มที่1และวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่2ก็ให้ฉีดห่างกัน3-4สัปดาห์อันนี้คือสาระสำคัญค่ะอาจารย์คะโอ้แสดงว่าตอนนี้เราฉีดไขว้แล้วค่ะเข็มแรกจะเป็นซีโนแวคตามด้วยแอสตราเซเนกา หรือเข็มแรกแอสตาเซเนกาตามด้วยซิโนแวคหรือจะเป็นแอสตาเซเนกาสองเข็มหรือจะเป็นซิโนแวคสองเข็มค่ะก็คงตามนี้ค่ะ